สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้ก็พาอยู่ในสวนนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้อัปเดตสวนกันนานแล้วนะคะหลังจากที่เราประสบปัญหาเพลียไฟนะคะคุณผู้ชมโบก็ได้พักไปหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยโบก็ยังไม่ได้เริ่มนะคะคุณผู้ชมที่ยังมีอยู่ในสวนตอนนี้ก็ยังจะเป็นผักกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งดอกนะคะที่โบจะได้นําลงกล่อง ปลูกนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะสามสิบวันหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็มีระหว่างนี้ก็มีฝนนะคะคุณผู้ชมตกมีช่วงหนึ่งน่าจะเป็นสัปดาห์ก่อนนะคะที่ฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วมันก็มีน้ําลงมาในกล่องน,นะคะคุณผู้ชมอันนี้ผักสวนครัวเนี่ยเรจะใส่ปุ๋ยยูห้าซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะ ในสวนก็ยังว่างเปล่านะคะไม่มีอะไรนะคะตอนนั้นก็จะเป็นต้นกล้าถั่วฝักยาวนะคะที่ยังไม่ได้ย้ายลงนในกล่องปลูกสักทีนะคะก็มีคุณผู้ชมนะคะสนใจเรื่องโรงเรือนของโบนะคะเดี๋ยวโบจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโรงเรือนของโบนะมีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็กว้างยาวแล้วก็ใช้สแลนหรือเปล่าใช้เป็นพลาสติกมุงหลังคาหรือเปล่านะคะ, <ๆ S 1> ะคุณผู้ชมเดี๋ยวโบาพาเดินไปดูฝั่งถนนก่อนนะคะ อันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะคะพวกนี้จะเป็นกล่องพวกกล่องแตกกล่องอะไรนะคะผู้ชมนี่นะคะอันนี้เป็นโรงเรือนโบก็ไม่ได้เป็นโรงเรือนที่เป็นมาตรฐานนะคะผู้ชมก็ทําขึ้นเองเลยคุณพ่อทําให้นะคะก็ตรงนี้ถ้าความกว้างจากเสานี้มาถึงเสานี้ก็จะประมาณสองเมตรนะคะคุณผู้ชมน่าจะประมาณสองถึงสามเมตรไม่มั่นใจนะคะเนี่ยก็รวมกันแล้วน่าจะประมาณสี่เมตรสี่ถึงห้าเมตรนะคะผู้ชมความกว้างอ่าตรงนี้เนาะ หน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ความสูงจากพื้นนะคะพื้นถึงตรงนี้เนี่ยก็ประมาณสองเมตรแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกเมตรหนึ่งน่าจะประมาณสามเมตรนะคะคุณผู้ชมจากพื้นดินนะคะถึงตรงนี้เนี่ยก็จะประมาณสองเมตรนะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกสามเมตรนะคะแล้วก็ความยาวของโรงเรือนเนี่ยก็จะประมาณพื้นที่ใช้งานนะคะจากเสานี้จนถึงเสาสุดท้ายนะคะก็ช่วงละประมาณ รวมๆแล้วมัน12เมตรนะคะคุณผู้ชมถ้านับจากหลังคาตัวน,นี้12เมตรไปเลยนะคะเวลาที่โบใส่พลาสติกมุงอ่หลังคาเนะี่ยมันก็เลยต้องซื้อผืนยาวเลยทีเดียวนะคะพลาสติกมุงเนี่ยโบเคยเอามามุงแล้วหนึ่งครั้งนะคะทีนี้มันต้านลมไม่ไหวเนื่องจากว่าคานที่โบใช้ในการทําหลังคานะ่ะมันไม่ได้ มาตรฐานนะคะคุณผู้ชมโบใช้เป็นไม้ไผ่นะีค่ะเพราะพอ,พอมอีลมมานิดนึงเนี่ยมันก็ปลิวได้แล้วนะคะเหมือนตัวนี้เนี่ยมันก็เริ่มหักไปแล้วนะคะคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้เป็นมาตรฐานอะไรนะคะคุณผู้ชมใชต้ตะปูตอกพอลมมามันก็หลุดปึ้งไปเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะใช้เป็นไม้แบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทนกว่านี้นะคะตอนนั้นหนาะะไม่ได้นะครับช่วงไม้ก็ไม่ค่อยมีนะคะตัวนี้ก็ไปจิกไม้จากอ อคอกบัวบ้างนะคะแล้วก็เป็นไม้เก่าที่โบได้ทําบ้านนะคะก็คือเป็นก่อนหน้านี้เป็นบ้านไม้นะคะแล้วก็ได้ทำบ้านใหม่เป็นบ้านปูดน,นะคะบ้านไม้ก็เลยจะเหลือเยอะนะคะแล้วก็เหลือจากการทําขอกัวด้วยนะคะก็เลยมีไม้นะคะพวกเป็นเสาวพวกอะไรก็เสาบ้านเก่านะคะคุณผู้ชมก็โบ ใช้เป็นมีวัสดุดในบ้านเนี่ยก็เลยใช้พวกนี้นะคะก็ไม่ได้ซื้อใหม่ซี่ซื้อใหม่ก็เป็นสแลนนะคะผู้ชมอันนี้สแลนที่โบใช้นะคะก็เป็นสแลนขนาดอ่าเป็นสแลนแบบพอสามเข็มนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ความหนายอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะโบใช้เป็นสีเงินนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะได้แสงสีขาวสวยๆนะคะแล้วก็แสงที่ลงมาหาพืชเนี่ยมันก็จะได้เป็นแสงอ่า สีขาวพอดีนะคะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าสีอื่นก็ใช้ได้สีเขียวสีดําใช้ได้หมดนะคะเนื่องจากว่าด้วยโบทําคลิปบ่อยนะคะถ้าตอนใช้สีเขียวเนี่ยมันก็มันก็เขียวไปหมดนะคะมัโบก็เลยว่าอ่ะมันถ่ายรูปไม่สวยนะคะโบก็เลยลองใช้เป็นสีดําบ้างนะคะคุณผู้ชมสีดําก็ดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสีดําอ่ะมันขาดนะคะสีดํามันขาดตรงนี้เนี่ยโบก็เลยอ่ะเปลี่ยนออกก็เลยมาลองใช้เป็นสีเงินบ้างนะคะสีเงิน ก็ใช้จนถึงตอนนี้นะคะก็คือทนทนทานดี้มากๆนะคะมันเป็นแบบทอ่อสามเข็มมันก็เลยเหนียวกว่านะคะถ้าใช้แบบทอ่อหนึ่งเข็มน่ะมันมันขาดง่ายนะคะคุณผู้ชมตัวนี้นก็กันแสงแดดได้ดีนะคะคุณผู้ชมกันแสงแดดดีดีแต่ว่าถ้าแดดมาแรงจริงๆเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยพลาสติกมงหลาโบไม่ได้ใช้นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าด้วยหลังด้วยที่มันหลังใหญ่นะคะคุณผู้ชมตั้งสิบสองเมตรแล้วก็กว้างตั้งเออ่ รวมหลังคามาจนถึงตรงนี้น่าจะประมาณหกเมตรนะคะน่าจะประมาณหกถึงเจ็ดเมตรมันก็เลยอลมมามันก็ปิวนะคะฝนมามันก็ไม่อยู่นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าอุปกรณ์จับมันเนี่ยมันก็ไม่ได้มาตรฐานนะคะเหมือนที่โรงเรือนที่เขาใช้เหล็กหรือว่าใช้ตะปูหรืออะไรทั่วไปนะคะคุณผู้ชมเน่ที่มันไม่อยู่จริงๆก็เพราะโบใช้เป็นไม้ไผ่นั่นแหละนะคะไม่ อไม่มาตรฐานนะคะไม่ไม่หนาแน่นดีนะคะมันก็เลยโบก็เลยไม่ใส่นะคะคุณผู้ชมที่จริงถ้าในช่วงที่เราใช้เป็นพลาสติกเนี่ยมันก็ช่วยกันน้ําฝนนะคะกันน้ําฝนแล้วก็กันหมอกนะคะได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูที่เรา ที่ไม่มีฝนเนี่ยเราก็ใช้แค่สแลนเฉยก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมใช้เฉพาะฉลนนะคะาแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยสแลนไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้เป็นผลาสติกมุงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็จะช่วยกัน้ําฝนเนี่ยถ้าน้าฝนมันตกลงมามันก็จะกระทบกับผักของเราใช่ไหมคะผักของเรามันก็จะใบช้ําใบหักได้ง่ายนะคะยิ่งถ้าเป็นต้นกล้าอ่อนอ่อนเนี่ยมันก็จะทําความเสียหายได้ง่ายนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโบจะพาดูนะคะว่าหน้าฝนเนี่ย ่มันจะเป็นยังไงนะคะส่วนมากหน้าฝนเนี่ยของโบที่เจอปัญหาก็จะเป็นต้นยืดนะคะแล้วก็เป็นราใบาจุดนะคะคุณผู้ชมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะเนี่ยเห็นไหมคะความแรงของลมเนี่ยมันก็จะทําให้แสแลนเสียหายได้นะคะไม้มันก็อยู่ส้นตรงนี้นะคะมันก็เลยเสียหายเนาะอันนี้โบต่อไฟเข้ามาเฉยๆเผื่อ,เ,อเวลาทํางานตอนเย็นนะคะจะได้มีไฟส่องสว่างนะคะโบไม่ได้อะ เปิดไฟให้ทั้งคืนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแดดกลางวันของเราก็เพียงพอมากแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เลยไม่ได้ใช้ไฟนะคะกลางคืนแต่ว่า,าแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนที่แสงน้อยเนี่ยโบก็ไม่ได้เปิดไฟไว้ให้นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันก็จะมีเรื่องของพวกมแมลงต่างๆนะคะที่จะมาเล่นไฟแล้วก็มันก็จะทําความเสียหายให้กับต้นผักสลัดของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เนาะ สำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าขนาดโรงเรือนโบวเท่าไหร่เนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยโบใช้เป็นอิฐนะคะอิฐแล้วก็มีเหล็กนี่ตัวอิฐเนี่ยโบก็ได้พาทําไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะอันนี้โบก็ได้ใช้เป็นหลังคาเก่านะคะมาลองเนี่ยแล้วก็จะวางกล่องได้นะคะถ้าวางคู่กันแบบนี้ก็จะได้สิบสองใบพอดีนะคะแต่ว่าถ้าวางแบบนี้ก็จะได้เก้าใบนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าโบไม่ให้มันห่างออกไปทางโน้นมากนะคะเพราะว่า ตอนนี้มันอยู่กลางมันเลยพอดีนะคะใช้ได้12ใบเนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ได้ใช้ใชได้แค่9ใบเท่าน,นั้นเองนะคะคุณผู้ชมลงเรือนนึงเนี่ยก็เนี่ยล็อกหนึงก็จะใช้ได้12ใบ 12, 12 12 12นะคะถ้าวางเหมือนกันก็12 12 12ไปหมดเลยนะคะก็คูณดูนะคะ12อ่าคูณ9นะคะก็จะมีจํานวนใบ ออกมานะคะคุณผู้ชมฝั่งทางนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเนี่ยก็ยังไม่ทําอะไรตัวนี้โบปลูกผักสวนควรัวก็ยังแห้งแล้งอยู่นะคะเนื่องจากว่ามันร้อนเนี่ยตัวนี้ก็จะปลูกถั่วนะคะถัโมโม่วบงโบเดี๋ยวก็จะย้ายมานะคะฝั่งนั้นก็เป็นบวบนะคะที่โบได้ย้ายลงเมื่อเช้านะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวปลูกผักสวยๆเดี๋ยวจะมาอวดให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งนะคะอันนี้ก็หญ้าขึ้นเต็มยังไม่ได้กําจัดเนี่ยอาจจะ นี่แหละพวกนี้แหละเพียมานะคะคุณผู้ชมอ่าโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้ผู้ชมปลูกผักยางมีความสุขกนแล้วกันสําหรับวันนี้ก็อัปเดตเพียงเท่าน,นี้สวัสดีค่ะ